พี่น้องสวัสดีค่ะเสาร์วันศุกร์แต่เสาร์มื้อนี้พบพอกกับยายแววชาแนลคือเก่าค่ะยายแววพาพี่น้องมาเบิ่งวิธีการสนข้าวงัวแบบอีสานบ้านเฮานี่แหละค่ะตัวนี้แหละสิสนข้าวนะบ่ทันมีข้าวอยู่ค่ะยายแววเลี้ยงงัวมาบ่ค่อยได้สนข้าวละเพิ่งสินี่ปีนี้ล่ะงัวสาวแต่คันคล้ายกับคล้ายแบบยักเมาไปซื้อบ่ได้มีข้าวมีหยังพอเทียบกำลังเตรียมการตัวนึงนั่นแล้วแล้วค่ะตัวแดงแดงตัวแดงแดงฝากกันไปแล้วแล้วนี่ย่างตัวขาวเนี่ยบ่ทันได้สนค่ะบ่ทันมีข้าวสิสนข้าวสิแท่งดังเอาเล็กแท่งดังค่ะพี่น้องแต่พี่น้องท่านใดสิสนข้าวงัวเล็กสิแท่งดังน่ะก็ให้ล่างแอลกอฮอล์ขาเสื้อสิก่อนเด้อค่ะพี่น้องยายแววก็สิเตรียมเกลือแอลกอฮอล์ทำความสะอาดอุปกรณ์ที่เฮาสิมาเฮ็ดสิมาแท่งดังง่วนล่ะเล็กมาแท่งดังง่วนก็ล้างแอลกอฮอล์ดีๆเพื่อความปลอดภัยของเชื้อโรคมันจังสิบ่เป็นติดเชื้อจากโรคต่างๆค่ะจบเจือตะล่ะย่างมาใกล้ๆให้ยายแววได้ถ่ายรูปนี่ล่ะค่ะต้นนี้ล่ะเพิ่นแท่งดังไปเมื่อกี้นี่ยายแววกับบ่ถ่ายให้พี่น้องเห็นดอกตอนเพิ่นแท่งมันเป็นการบ่ดีพอดเกาเล็กธรรมดาเฮาล่ะค่ะแท่งก่อนเฮาสิแท่งเฮาก็เอาเล็กล้างแอลกอฮอล์ดีๆทางแล้วๆแท่งแล้วๆเฮาก็ทําความสะอาดปากแผลมันอยู่ฮู้ดังมันล้างแอลกอฮอล์ดีๆก็แค่นั้นล่ะค่ะตะกี้ก็บ่มีข้าวใส่เมาเอาง่วงเม็ดสาวคาดว่าก็สิผสมพันธุ์ปีนี้ล่ะ2ปีแล้วค่ะพี่น้องนั่นก็เฮ็ดคือกันนั่นแม่แดงสนข้าวคือกันวันนี้ได้2โตแต่ก่อนนั่นบ่มีข้าวมีแต่เมาง่วงเม็ดสาว2ปีคือกันแล้วนั่นก็ได้2ปีกว่าคือกันนั่น2ปีปีนี้ก็คาดว่าสิเสื่องได้ผสมพันธุ์ได้อีดอกปีนี้ปกติยายแววขายงัวไปก็บ่ทันได้มีข้าวจักโตหรอกมีแต่เมาเพิ่นมาเอาก็ได้ตัวนี้ก็สิเด็กสนข้าวก็เพื่อว่าหาเฮาออกไปลามออกไปลามอยู่หม่องอื่นอยู่น้ำไห้น้ำหน้ามันก็สิลามง่ายเนี่ยมีเข้าโขกเสียบนี่นะค่ะง่วงเป็นสาวยายแววมี2โตที่ผสมพร้อมที่ผสมลูกได้แล้วซุ้มนั่นก็เป็น2แม่นั่นก็สิเป็นง่วงแม่คอกนี่ก็เป็นง่วงแม่สาวประมาณเดือนตุลาคือสิเซิงสิทับอยู่ดอกนี่ง่วงงาม2โตแล้วค่ะอีก2โตนึงกะหนูแดงกับโอหันก็ยังน้อยอยู่อีก2โตนึงกะเป็นแม่พันธุ์ในคอกประจำมาแต่ใดแต่ก่อนหน้านั้นก็มี2แม่นั่นล่ะเลี้ยงมาก็ออกแม่แพร่ลูกก็คายลูกมันเรื่อยๆนี่แหละค่ะหันมาเลี้ยงงัวคือยายแววลำบากแต่ก็ได้ดีเลี้ยงงัวเฮาก็มีที่สำรองไว้ถ้าปลูกหญ้าคือยายแววลงคลิปไปนั่นล่ะค่ะ
อันนี้ก็เป็นหัวหน่อยโผล่กับแม่อายุก็3 4เดือนผู้เอื้อยผู้น้องก็3เดือนอันนี้ก็เป็นหัวแม่ประจำคอกยายแววมื้อนี้เอาหญ้าอยู่ข้างคอกให้เพราะว่าบ่ได้ไปเพราะไงเทียบเพิ่นค่าสนเข้าหัวก็เลื่อยสวยเลื่อยสายเลื่อยบ่ได้ไปเอาอยู่หน้าเลื่อยเอาอยู่ในบ้านอยู่ข้างคอกตัดอยู่ข้างคอกให้กินปีต่อไปก็สิมีหัวแม่4โตถ้าบ่ได้คายก็สิออกลูกปีละ4โตก็โอเคแล้วค่ะพี่น้องเฮาก็คายตะลูกมันทรมานต่อไปพี่น้องเฮาหันมาเลี้ยงงัวก็เบิ่งวิธีการเลี้ยงงัวศึกษาการเลี้ยงงัวให้มันเข้าใจให้มันดีซิก่อนจังซื้อมาเลี้ยงศึกษาข้อมูลเฮ็ดจังใดสิคอกแบบใดจังสิท้าบ่อนจังสิมันคงแล้วเฮ็ดจังใดจังสิบ่ได้ใช้งบประมาณหลายเฮาก็คิดเอาล่ะค่ะเอาย่ายแววเฮ็ดคอกงวนย่ายแววก็สิบ่ได้ใช้ทุนอีหยังอันใดก็มีหมดไม้ไผเฮาก็มีรักเฮาก็มีคอกงวนเฮาก็บ่ได้ลาดปูนซีเมนต์ดอกเอาพื้นดินธรรมชาตินี่ล่ะเวลางัวขี่ใส่เหยี่ยวใส่มันก็จังสิบ่จื้นมันก็สิมีการดูดซึมลงพื้นได้ง่ายกว่าพื้นปูนซีเมนต์แน่ก็สิได้ซื้อแน่ตะทอปูนซีเมนต์ล่ะค่ะมาไว้แต่ใส่หญ้าใส่น้ำให้ห้างหญ้าย่าแล้วก็เอาไม้ไผ่เอาไม้ละตีเฮ็ดง่ายๆเลี้ยงแบบง่ายๆเฮาอย่าไปเลี้ยงแบบใส่งบประมาณหลายยามนั้นขายหัวออกไล่ค่าทุนค่าห้อนก็สิบ่ยั่งหยังต้องหัวอาหารยายแววก็บ่ให้เด้นี่ยายแววเน้นหญ้าอย่างเดียวหน้านี่หญ้ามันก็บ่อึดคุณหญ้าเถ่งหญ้าลุงอย่างเดียวนี่คือเลี้ยงงัวแบบพ่อเพียงเลี้ยงแบบง่ายๆลดค่าใส่ใจเฮาบ่ต้องใส่ค่าใส่ใจมากมายอีหยังค่ะก็สำหรับคลิปอันมาพามาเบิ่งสนเข้างัวแม่สาวกับการข้อมูลดีๆในการเลี้ยงงัวเลี้ยงค่อยมื้อนี้ก็ขอจบลงเพียงแค่นี้แล้วค่ะคลิปหน้ามื้อหน้ากับพ่อกันกับยายแววคือเก่าสำหรับมื้อนี้สวัสดีค่ะ